แต่อาการปวดท้องน้อยนะคะโดยเฉพาะถ้าหากว่าปวดแบบเรื้อรังไม่ควรทิ้งอาการไว้นะคะแล้วก็ไม่ควรปล่อยปะละเลยค่ะเพราะบริเวณภายในช่องท้องนะคะจะมีอวัยวะอยู่ด้วยกันหลายส่วนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋านะคะหลายๆคนนะคะอาจจะเคยเจอกับปัญหาปวดท้องน้อยบางคนนะคะก็ปวดในขณะมีประจำเดือนแต่บางคนนะคะก็ปวดโดยที่ไม่ได้มีประจำเดือนปวดเป็นไปในหายบางคนก็ปวดอยู่นานปวดเรื้อรังบางคนก็ปวดแบบเฉียบพลันนะคะหลายครั้งนะคะการปวดท้องน้อยเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถแยกโรคได้ชัดเจนนะคะว่าปวดแบบนี้เนี่ยเป็นโรคอะไรหลายๆคนก็อาจจะเคยมีประสบการณ์นะคะว่าปวดท้องแล้วไปหาคุณหมอเนี่ยคุณหมอไม่สามารถบอกได้ชัดเจนว่าเป็นโรคอะไรนะคะเพราะบริเวณภายในช่องท้องท้องน้อยนะคะจะมีอวัยวะอยู่ด้วยกันหลายส่วนเช่นอวัยวะในระบบสืบพันธุ์มดลูกปีกมดลูกท่อนำไข่อวัยวะในระบบทางเดินปัสสาวะเช่นไตกระเพาะปัสสาวะท่อทางเดินปัสสาวะรวมไปถึงลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่นะคะอาการปวดท้องน้อยของผู้หญิงนะคะเกี่ยวเนื่องกับโรคอะไรได้บ้างนะคะมันเป็นอาการที่บ่งบอกถึงโรคอะไรได้บ้างนะคะปวดท้องน้อยนะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะแยกออกเป็น3ประเภทค่ะ1นะคะก็คืออาการปวดท้องน้อยแบบเฉียบพลัน2อาการปวดท้องน้อยแบบเป็นซ้ำและ3นะคะก็คืออาการปวดท้องน้อยแบบเรื้อรังกลุ่มที่1นะคะมีอาการปวดท้องน้อยแบบเฉียบพลันมักเกิดจากอาการขาดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะในช่องท้องที่เป็นสาเหตุหรืออาจเกิดจากอวัยวะที่เป็นสาเหตุได้รับความเสียหายมักมีอาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยนะคะหรือในบางคนก็อาจจะมีอาการแน่นอึดอัดจนเป็นลมได้ก็มีค่ะสาเหตุของอาการปวดท้องน้อยแบบเฉียบพลันในผู้หญิงนะคะก็ได้แก่1มดลูกอักเสบเฉียบพลัน2นะคะถุงน้ำรังไข่แตกรั่วหรือบิดขั้วนะคะ3ภาวะไข่ตกในช่วงกลางรอบเดือน4นิ่วในท่อไต5กระเพาะปัสสาวะอักเสบและ6ค่ะการตั้งครรภ์นอกมดลูกกลุ่มที่2นะคะคืออาการปวดท้องน้อยแบบเป็นซ้ำเช่นนะคะการปวดท้องน้อยเนื่องจากไข่ตกกลุ่มนี้นะคะมักจะเกิดจากการที่ร่างกายมีการหลั่งสารโพสตาแกนดินออกมาค่ะซึ่งสารนี้นะคะออกมาจากถุงไข่ที่รั่วออกมาผู้ป่วยกลุ่มนี้มักจะปวดสั้นๆ 1-2 วันในช่วงกลางรอบเดือนรับประทานยาแก้ปวดแล้วอาการดีขึ้นถ้าหากว่ารับประทานยาแล้วอาการไม่ดีขึ้นอาการไม่ทุเลาลงนะคะก็จะมีอาการอื่นๆร่วมด้วยเช่นมีอาการเป็นลมเหนื่อยง่ายนะคะซึ่งถ้าหากว่ามีอาการแบบนี้กินยาแล้วไม่ดีขึ้นแนะนำว่าควรจะพบแพทย์นะคะหรือสาเหตุอาจจะมาจากการปวดท้องประจำเดือนโดยส่วนใหญ่แล้วอาการปวดท้องแบบนี้นะคะมักจะเกิดขึ้นก่อนมีประจำเดือนแล้วก็อาจจะปวดต่อเนื่องไปได้อีกประมาณ72ชั่วโมงอาการก็มักจะดีขึ้นนะคะโดยการใช้ยาในกลุ่มที่ช่วยต้านสารโพสตาเกนดินหรือใช้ยาคุมกำเนิดในการช่วยค่ะและอาการปวดท้องมีประจำเดือนนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วอาการก็จะดีขึ้นหลังจากมีบุตรค่ะกลุ่มที่3นะคะอาการปวดท้องน้อยแบบเรื้อรังซึ่งกลุ่มนี้นะคะเป็นภาวะที่พบได้บ่อยนะคะแล้วเป็นอีกกลุ่มนึงเลยที่มีปัญหามากเลยนะคะในการวินิจฉัยและการให้การรักษาที่ถูกต้องค่ะและผู้ป่วยส่วนใหญ่นะคะก็มักจะมีประวัติการรักษาจากแพทย์หลายคนเพราะการวินิจฉัยโรคค่อนข้างจะยากลักษณะอาการปวดเนี่ยมักจะปวดตลอดหรืออาจจะปวดเป็นช่วงๆไม่สม่ำเสมอไม่สามารถบอกล่วงหน้าได้และอาการปวดท้องน้อยมักเป็นต่อเนื่องกันมากกว่า 3-6 เดือนและมีข้อมูลนะคะพบว่าภาวะปวดท้องน้อยเรื้อรังนี้นะคะเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้หญิงต้องตัดมดลูกสูงถึง 18% ทีนี้เราก็มาลงในรายละเอียดของอาการปวดท้องน้อยแบบเรื้อรังกันนะคะเพราะเป็นอาการที่ค่อนข้างจะรุนแรงหาสาเหตุค่อนข้างยากทำการรักษาที่ค่อนข้างยากค่ะสาเหตุของอาการปวดท้องน้อยเรื้อรังนะคะ1นะคะก็คือเยื่อบุประจำเดือนอยู่ผิดที่2ช็อกโกแลตซีด3มีพังผืดในช่องท้องโดยเฉพาะพังผืดที่ยึดกับลำไส้ใหญ่กับผนังช่องท้องเป็นสาเหตุถึง 38% ในผู้ป่วยที่มาพบแพทย์ด้วยเรื่องอาการปวดท้องน้อยเรื้อรัง4ค่ะมดลูกและปีกมดลูกอักเสบเรื้อรัง5ค่ะเส้นเลือดโป่งพองในอุ้งเชิงกราน6นะคะเนื้องอกมดลูกไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไมโอมายูทรายหรืออะดีโนไมโอซีด7ค่ะเนื้องอกและถุงน้ำรังไข่8นะคะเนื้องอกและมะเร็งลำไส้ใหญ่และ9ค่ะภาวะลำไส้แปรปรวนการวินิจฉัยอาการปวดท้องน้อยอันดับแรกเลยนะคะการวินิจฉัยอาการปวดท้องน้อยนะคะต้องแยกอาการปวดท้องน้อยออกจากการตั้งครรภ์ก่อนค่ะเพราะฉะนั้นการวินิจฉัยโรคนะคะต้องมีการซักประวัติโดยละเอียดเช่นนะคะอายุของผู้ป่วย
โรคประจำตัวตำแหน่งของการปวดค่ะวิธีหนึ่งนะคะก็คือการตรวจภายในค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนะคะลักษณะตำแหน่งและขนาดของมดลูกมีจุดกดเจ็บในอุ้งเชิงกรานในผู้ป่วยบางรายนะคะการตรวจวินิจฉัยด้วยอัลตราซาวด์หรือเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะคะเช่นการ CT หรือ MRI จำเป็นสำหรับการช่วยวินิจฉัยโรคและแยกโรคค่ะหรือถ้าในกรณีที่คิดว่าเป็นโรคเกี่ยวกับลำไส้เช่นลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่การตรวจบริเวณลำไส้การส่องกล้องลำไส้ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นค่ะแต่ถ้าหากว่าคิดว่าเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะก็อาจจะมีการตรวจปัสสาวะเพื่อหาการติดเชื้อและการรักษานะคะก็ขึ้นอยู่กับสาเหตุของโรคค่ะเพราะฉะนั้นต้องวินิจฉัยให้ละเอียดก่อนนะคะหากว่ามีอาการปวดท้องน้อยก็อย่าปล่อยปละละเลยนะคะเป็นอยู่ซ้ำๆเป็นอยู่บ่อยๆนะคะแนะนำว่าควรไปพบแพทย์แล้วก็ตรวจหาสาเหตุโดยละเอียดการตรวจพบโรคตั้งแต่เนิ่นๆจะทำให้ผลการรักษาเป็นที่น่าพึงพอใจมากกว่าไปตรวจพบโรคในระยะท้ายๆนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับน้องสาวประจำเดือนการคุมกำเนิดอินบ็อกซ์มาพูดคุยกันค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ